วัสดีค่ะท่านทราบหรือไม่ว่าเมื่อท่านต้องมาผ่าตัดท่านจะต้องได้รับการระงับความรู้สึกทำไมการผ่าตัดต้องมีการระงับความรู้สึกของร่างกายจะมีอันตรายหรือไม่และท่านจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรในการมาผ่าตัดวันนี้เราจะมาให้คำตอบเพื่อคลายความกังวลใจก่อนที่ท่านจะเข้ารับการผ่าตัดนะคะการผ่าตัดแต่ละชนิดจะมีผลต่อการทำงานของหัวใจปอดระบบไหลเวียนของร่างกายดังนั้นผู้ป่วยจึงจำเป็นต้องได้รับการระงับความรู้สึกเพื่อไม่ให้ผู้ป่วยเกิดความเจ็บปวดหรือรู้สึกตัวในระหว่างผ่าตัดซึ่งจะส่งผลทำให้สามารถผ่าตัดได้อย่างปลอดภัยค่ะการระงับความรู้สึกนั้นแบ่งออกเป็น2วิธีหลักๆค่ะ 1. คือการให้การระงับความรู้สึกทั่วร่างกายหรือที่เรารู้จักกันว่าการดมยาสลบนั่นเอง 2. คือการให้การระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนหรือที่เรารู้จักกันว่าการบล็อกการระงับความรู้สึกทั่วร่างกายหรือการดมยาสลบนั้นเป็นการทำให้ผู้ป่วยหมดสติไม่รู้สึกตัวไม่เจ็บตลอดการผ่าตัดโดยจะมีการฉีดยาสลบทางน้ำเกลือพร้อมกับทางหน้ากากและช่วยหายใจผู้ป่วยในระหว่างที่ผู้ป่วยไม่รู้สึกตัวผ่านทางท่อช่วยหายใจซึ่งทีมวิสัญญีหรือทีมหมอและพยาบาลดมยาจะดูแลควบคุมการทำงานของร่างกายให้เป็นปกติตลอดการผ่าตัดการระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนหรือการบล็อกเป็นการฉีดยาชาให้ครอบคลุมบริเวณที่จะทำการผ่าตัดเพื่อให้ผู้ป่วยไม่รู้สึกเจ็บปวดในระหว่างผ่าตัดทั้งนี้ผู้ป่วยจะยังรู้สึกตัวในระหว่างผ่าตัดแต่หากมีความกังวลก็สามารถให้ยาเพื่อลดความวิตกกังวลได้ค่ะแล้วจะมีภาวะแทรกซ้อนหรือไม่จากการระงับความรู้สึกแต่ละชนิดเนื่องจากการผ่าตัดทำให้เกิดผลกระทบต่อระบบต่างๆในร่างกายได้อยู่แล้วทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างแต่ด้วยการดูแลที่มีมาตรฐานของทีมวิสัญญีผู้ป่วยจึงมั่นใจได้เลยค่ะว่าเมื่อท่านได้เข้ามารับการผ่าตัดท่านจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดตามมาตรฐานอย่างแน่นอนการเตรียมความพร้อมก่อนการให้การระงับความรู้สึกและผ่าตัดมีวิธีดังนี้ 1. งดน้ำงดอาหารอย่างน้อย8ชั่วโมงเพื่อป้องกันการสำลักอาหารเข้าสู่ปอด 2. งดสูบบุหรี่อย่างน้อย2สัปดาห์ก่อนการผ่าตัดเพื่อลดเสมหะหากท่านต้องดมยาสลบ 3. แจ้งประวัติโรคประจำตัวของท่านให้ทีมวิสัญญีที่จะไปเยี่ยมท่านก่อนการผ่าตัดให้ทราบอย่างครบถ้วน 4. แจ้งประวัติการแพ้ยาแพ้อาหาร 5. หากท่านทานยาความดันหัวใจเบาหวานหรือยารักษาโรคต่างๆควรแจ้งให้ทราบ 6. หากท่านตั้งครรภ์หรือสงสัยว่าตั้งครรภ์ให้แจ้งทีมวิสัญญีให้ทราบด้วยเพราะยาดมสลบอาจมีผลผ่านทางรกไปสู่ทารกในครรภ์ได้ 7. ถอดฟันปลอมหรือหากมีฟันโยกให้แจ้งทีมวิสัญญีด้วย 8. หากท่านต้องมาผ่าตัดดมยาสลบแต่ไม่ต้องนอนโรงพยาบาลท่านต้องมีญาติที่สามารถดูแลท่านพาท่านกลับบ้านได้ 9. เมื่อเข้าไปยังห้องผ่าตัดท่านจะได้รับการสอบถามยืนยันชื่อนามสกุลการผ่าตัดบริเวณที่ผ่าตัดจากเจ้าหน้าที่ห้องผ่าตัดเพื่อป้องกันการผ่าตัดผิดพลาดทีมวิสัญญีจะเข้ามาติดอุปกรณ์วัดสัญญาณชีพให้พร้อมก่อนการให้การระงับความรู้สึกและเริ่มให้การระงับความรู้สึกตามแผนการรักษาหลังผ่าตัดผู้ป่วยจะได้รับการดูแลหลังผ่าตัดอย่างใกล้ชิดจากเจ้าหน้าที่ห้องผ่าตัดประมาณ1ชั่วโมงเนื่องจากหลังผ่าตัดอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ตลอดเวลาเมื่อผู้ป่วยกลับไปที่หอผู้ป่วยแล้วภายใน24ชั่วโมงหลังผ่าตัดจะมีพยาบาลวิสัญญีไปเยี่ยมผู้ป่วยหลังผ่าตัดเพื่อสอบถามอาการและปัญหาต่างๆที่อาจเกิดขึ้นจากการให้การระงับความรู้สึกหากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการคำแนะนำเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานการพยาบาลผู้ป่วยวิสัญญีในวันและเวลาราชการโทร02-926-9222ขอบคุณค่ะ